บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่ขอบอกว่ามีอีกหนึ่งไฮบิดแท็บเล็ตครับขอบอกว่าเป็นสเปคมาแบบจัดเต็มนะครับรวมถึงวัสดุการดีไซน์ต่างๆทำได้อย่างสวยงามครับถึงแม้ว่าดีไซน์ต่างๆที่ดูภายนอกอ่ะจะดูเรียบนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเดล12 7000 Series 2 in 1นั่นเองครับก็นี่ครับจะให้ดูโดยรอบกันก่อนว่าลักษณะเมื่อถือแล้วเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับพอเป็นไฮบริดแท็บเล็ตปุ๊บเนี่ยมันสามารถดึงมาจากกันได้ครับปึ๊บดึงออกมาถือเดียวๆ เลยเนี่ยน้ำหนักก็ถือว่าประมาณ iPad นะครับประมาณ iPad 2ประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาครับก็ถือว่าเป็นเพื่อเกิดเราถืออย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นเหมือนเป็น Windows Tablet นะครับแล้วก็ข้างในเป็น Windows 10นี่มาแบบแท้เลยจุดเด่นก่อนอย่างแรกเลยนะครับคือจอสวยครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ2ความละเอียดนะครับคือหน้าจอเป็น Full HD กับหน้าจอแบบ Ultra HD หรือว่า 4K นั่นเองครับแต่ว่าตัวที่เรารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นความละเอียดแบบ Full HD ซึ่งจากที่ตายเห็นเขาบอกว่าสวยครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็การทำงานต่างๆค่อนข้างเป็นอย่างไรเป็นการทำงานที่ค่อนข้างไหลลื่นเหมือนเราใช้ PC ทั่วไปเลยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่ง Windows Tablet ที่ทำงานได้ค่อนข้างเร็วที่สุดตั้งแต่เล่นมานะครับคือไม่ว่าจะแตะอะไรก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วการทำงานนะครับสังเกตว่าการรันโปรแกรมต่างๆทำได้อย่างค่อนข้างแบบลื่นมือนะครับการเข้าเบราว์เซอร์ต่างๆก็ทำได้ดีซึ่งอารมณ์จะคล้ายๆกับเราเล่นใน PC ทั่วไปเลยครับแต่ว่าก็จอใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็การรันต่างๆสังเกตว่าลักษณะใกล้เคียงกับเราทัชสกรีนของ iPhone หรือ iPad เลยนะครับคือค่อนข้างทำได้ดีเลยแหละและด้วยที่เป็นหน้าจอระดับ Full HD เนี่ยการแสดงสีสันต่างๆครับตัวนั้นเป็นหน้าจอแบบ IPS ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผลในมุมต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสังเกตได้ว่าทุกอย่างสีสันสวยงามคมชัดสดใสการทัชสกรีนต่างๆตามนิ้วมือดีไม่ลื่นเกินไปไม่หน่วงเกินไปนะครับก็อันนี้คือสเปคโดยรวมนะครับหมายถึงว่ารูปลักษณ์โดยรวมของเจ้าDell Latitude 12 7000 Series 2 in 1ตัวนี้เรามาดูถึงสเปคข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับขอบอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับกระจกกันรอยแบบ Gorilla Glass ครับเพราะฉะนั้นซื้อไปถ้าไม่ติดฟิล์มกันรอยเนี่ยก็จะไว้ใจได้ระดับนึงว่ามันจะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าจริงๆการซื้อแบบแท็บเล็ตประมาณนี้มาทำงานเนี่ยเราคงไม่ได้เอาออกไปสมบุกสมบันหรือว่าอาจจะไม่ได้เอาออกไปทัชสกรีนอะไรกันเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับคีย์บอร์ดซึ่งก็น่าจะเน้นไปในพวกของนักธุรกิจที่ผู้บริหารที่เน้นการพิมพ์งานส่งงานอะไรซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการใช้ออฟฟิศหรือว่าต้องใช้การพิมพ์ต่างๆเยอะนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวตัวนี้ครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core M นะครับเป็น 6th generation นะครับทำมีให้เลือกใช้กันตั้งแต่ M3 M5 แล้วก็ M7 นะครับแล้วแต่สเปคเลยยิ่งแรงขึ้นก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้เริ่มต้นที่ 39,900 ถ้าตัวสูงสุดตัวท็อปก็จะประมาณ 79,900 ครับก็แล้วแต่กำลังซับกันไปซึ่งข้อได้เปรียบข้อดีของเขาอีกข้อหนึ่งก็คือมี USB Type-C มามี2รูก็คือเขาบอกว่าจะช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างเร็วขึ้นกว่า USB 3.0 ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการtransfer ข้อมูลที่มีความจุเยอะแบบ 7-8 กิกหรือ 10 กิกเนี่ยสามารถใช้ USB Type-C ในการโอนถ่ายข้อมูลทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถเพิ่ม SD ได้นะครับทาง Dell เนี่ยนอกจากจะแถมเจ้าตัวนี้มาให้ในกล่องแล้วนะครับคือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งหลักการทำงานของมันก็ง่ายครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยก็คือนี่เดี๋ยววางให้ดูนะครับปุ๊บวางอย่างนี้นะครับปุ๊บก็จะสังเกตว่าข้างใต้เนี่ยเครื่องครับจะมีเหมือนแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปครับให้ตรงกับล็อกพอดีก็จะดันดูดกันดังตึ๊บก็จะกลายเป็นเข้าสู่โหมดเป็นโน้ตบุ๊กทันทีนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้มาเนี่ยบางทีพอเราเสียบเข้าไปแล้วคอมยังไม่ค่อยรู้ว่าตอนนี้เป็นโหมดแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโหมดหน้าจอนะครับอย่างอันเนี้ยคือสมมติทดปุ๊บอย่างเงี้ยก็พอเราเปิดมามันจะถามเลยว่าต้องการเข้าสู่ในโหมดอันไหนนะครับซึ่งจากที่ลองความเสถียรของไอ้ตัวเนี้ย
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากที่ลองเพราะว่าบางทีเสียบติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้ดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่ค่อนข้างสเปคมาแบบค่อนข้างจัดเต็มแต่ว่าในเรื่องของการแพร์เจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดลครับมีปากกามาให้ด้วยเจ้าตัวนี้เขาบอกมีชื่อว่า Active Pen ข้อดีของมันคือเขาบอกว่าผลิตจากผู้ผลิตที่ชื่อว่าWacom นั่นเองซึ่งการทำงานการเขียนต่างๆก็เขาก็มีชื่อเสียงเขาอยู่แล้วว่าถ้าเป็นปากกาจากWacomเนี่ยน่าจะทำอะไรได้ค่อนข้างเขียนก็ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่าการเขียนนั้นมันจะสู้พวก Surface ได้หรือเปล่านะครับลองดูนี่ครับนี่โอเคนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองปึ๊บนี่ครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าถามว่าติดพอดีกับเส้นมันลากไปตามนิ้วไหมก็ยังมีความดีเลย์อยู่ประมาณครึ่งวิครับสังเกตเทสแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดเราจดโน้ตหรือจดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีครับถือว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันแต่ว่าก็ถือว่ารวมๆแล้วทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็คุณสมบัติต่างๆความรวดเร็วต่างๆของชิปของมวลการประมวลของต่างๆเนี่ยดีหมดแต่สิ่งที่ทีมน่าเป็นห่วงกับเจ้าตัวนี้ก็คือในเรื่องของราคานั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดลเนี่ยเปิดราคามาที่ 39,900 ใช่ไหมครับราคาค่อนข้างแรงน่ะต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างแรงถึงแม้ว่าสเปคจะให้มาค่อนข้างดีก็ตามแต่อย่าลืมว่าคู่แข่งในระดับนี้เนี่ยมีทั้ง MacBook นะครับมีทั้ง Surface Pro ด้วยซึ่งแต่ละคู่แข่งเนี่ยเขาค่อนข้างมีจุดแข็งเขาเองอยู่แล้วการทำงานประมวลผลต่างๆเนี่ยถึงว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าผู้บริโภคก็ต้องหันมาย้อนกลับดูอีกทีว่าเขาจะไว้ใจชื่อเดลได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าส่วนตัวที่มองว่าเดลตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่น่าจับตามองแล้วก็ถ้าทุนทรัพย์ถึงนะแล้วก็เป็นคนที่ใช้การพิมพ์เอกสารบ่อยๆนะครับชอบอะไรที่มันไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กเครื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตในตัวได้ด้วยไม่คำนึงราคาอันนี้ย้ำว่าไม่คำนึงราคาเดลถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปลองเล่นกันได้ที่ช็อปเดลนะครับเพราะว่าน่าจะมีให้ลองกันแล้วก็มีให้หลากหลายรุ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นจอFull HD อย่างตัวนี้หรือว่าเป็นจอ 4K ก็ได้นะครับถ้าเกิดทุนทรัพย์ถึงก็ไปตัว 4K เลยก็ได้ครับเพราะจอน่าจะสวยกว่าตัวนี้พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นคร่าวๆนะครับหลังจากที่ลองใช้มาสักพักนึงนะครับไงใครสนใจก็ไปลองเล่นที่ช็อปเดียวได้ครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้8ครับทีเทค